ตอนนี้อากาศแบบ10องศาโคตรสวยเช็คเอาท์ตื่นประมาณตี 4แล้วก็ตอนนี้ประมาณตี 5สว่างมากเลยเรากำลังจะไปที่สถานีเดนเทสึก็คือมันอยู่ใกล้ๆกับสถานีโทยามะแหละวันนี้เราจะไปญี่ปุ่นแอลกันนะคะแต่ตอนนี้ก็เอากระเป๋าไปฝากเขาก่อนเพราะว่ามันเหมือนจะสายแล้วอิ่มกลัวคนมาต่อแถวเยอะนะคะไปกันเราก็มาถึงสถานีเดนเทสึโทยามะแล้วนะคะแต่ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปนิดนึงคือในส่วนของพาสที่เราจะซื้อไปที่เขื่อนคุรุเบะอะค่ะคือเราต้องซื้อเป็นทิเก็ต1 ใบไปลงที่ทาเทยามะก่อนนะคะแล้วตั๋วรูทเหมือนเราค่อยไปซื้อที่นู่นนะคนละ1,200 เยนนะคะกดที่ตู้ได้เลยตอนนี้เราฝากกระเป๋าเนาะใช่เรากำลังฝากกระเป๋าจากเดนเทสึโทยามะไปที่Shinano-Omachiก็ฝากกระเป๋าใบละ2 ใบนะคะใบใหญ่ของอิ่งใบละ1,300 เยนก็2 ใบก็ 2,600 เยนแล้วก็จะได้ตั๋วใบนี้มาเดี๋ยวเราก็จะไปรับกระเป๋าของเราที่สถานีชินาโนะโอมาชิค่ะเดี๋ยวเราไปต่อแถวกันก่อนนี่เรามาต่อแถวกันครับรถไฟที่ไปทาเทยามะก็6:12อีก20 นาทีรถออกเวลา 6:12เนาะก็การเดินทางในเส้นทางของคุรุเบะอัลไพน์รูทเนี่ยมันก็มีหลากหลายอ่ะก็คือเริ่มตั้งแต่นั่งรถไฟไปกันเช้าขึ้นรถบัสเรื่องอะไรอ่ะเช้านะคะหลากหลายเส้นทางมีประมาณ 7-8-9 หางอิมก็จำเส้นทางแบบไม่ได้ชัดเจนนะเดี๋ยวไปเจอต่อที่ทาเทยามะสเตชันค่ะตอนนี้เราลงสเตชันแรกมาแล้วนะคะเรากำลังจะมาซื้อตั๋วพาสกันเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้ได้ตั๋วมาแล้วนะคะ 8,290 เยนนะคะแต่เขาจะให้มาซื้อตั๋วเริ่มต้นการเดินทางเส้นทาเทยามะคุรุเบะอัลไพน์รูทที่สถานีทาเทยามะนะคะเราก็จะไปลงŌgizawaแล้วจากŌgizawaเราจะซื้อตั๋วไปที่Shinano-Omachi Stationอีกทีหนึ่งเดี๋ยวอิมขอตัวไปขึ้นรถก่อนเดี๋ยวไม่ทันคือถ้าใครกังวลเรื่องตั๋วอะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะที่เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่บอกเราตลอดเวลาตั๋วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาต่อที่ต่อแถววันนี้อากาศข้างบนอยู่ที่10องศาสบายๆแหละเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนตอนนี้เรามาถึงสเต็ปที่3นะคะจากเมื่อกี้ที่เรานั่งเคเบิลคาร์มาต่อไปเราก็จะนั่งรถบัสนะคะอีก50 นาที มาถึงในส่วนของมูโดโร่แล้วนะคะตอนนี้อากาศแบบ10องศาสวยมากเลยนะคะแล้วเราเป็นกลุ่มแรกที่มาถึงอะมาเช้ามันดีอย่างนี้แหละสวยมากอะขนาดเดือนมิถุนายนยังสวยขนาดเนี้ยแต่ถ้าจะให้ดีอะมาช่วงกลางพฤษภาก็ดีนะนี่มันก็เริ่มละลายไปเยอะละก็เดี๋ยวเราเดินตามเส้นทางข้างล่างลงไปนะคะ13 เมตรนะคะ 13 เมตรก็เท่ากับที่มาคราวที่แล้วเลยก็มาอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของกำแพงหิมะวันนี้นะคะอยู่ที่13เมตรนี่ตรงหน้าอิ่มเลยจะเป็นจุดที่สูงที่สุดนะคะหนาวไหมจ๊ะไม่หนาวนะคือแดดแรงอ่ะแต่อากาศก็เย็นๆนะคะถ้าวันนี้ไม่มีแดดน่าจะเอาเรื่องเพราะว่าเมื่อกี้อุณหภูมิล่าสุดอยู่ที่7องศาแหละอากาศบ้านเกิดตอนนี้ก็เริ่มมีคนจีนเขาเริ่มสลักชื่อแล้วนะครับเขาสลักว่าซื่อเกณฑ์เหล่าไก่ไล่ปีเองอากาศไปบ้านเกิดเลยเหรอบ้านเกิดที่ไหนคะซานฟรานจริงเป็นคนเกาหลีอิ่มอ่ะใช่ป่ะเป็นคนอะไรนะปักน้ำโพปักน้ำโพตอนนี้เราก็เสร็จจากมูโดโร่มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะต่อรถเพื่อที่จะไปสเตชันต่อไปน่าจะเป็นไดกันโบนะคะนี่ใช้ตั๋วใบเดิมได้ตลอดสายเลยเขาเรียกว่าลูกเวเป็นแบบลงไปข้างล่างรอแป๊บหนึ่งขอบคุณค่ะลงไปที่เขื่อนรูเบะจะเป็นรถรางเหมือนตอนเช้าที่เราขึ้นมาค่ะแล้วใกล้ๆจะสุดสถานีละกลับแล้ว เดี๋ยวก็จะไปที่เขื่อนกันเหนื่อยมีล่องเรือด้วยนะสวยมากเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเขื่อนคุรุเบะแล้วนะว้าวใหญ่ไพศาลอลังการงานสร้างมากเลยก็มาถึงสถานีสุดท้ายแล้วนะคะจากเขื่อนคุรุเบะเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางต่อไปโอกิซาวะโดยใช้ตั๋วพาสอันนี้นะคะซึ่งพาสอันนี้ก็จะครอบคลุมเราไปถึงโอกิซาวะเลยและเดี๋ยวพอถึงโอกิซาวะเราต้องซื้อตั๋วรถบัสเพื่อที่จะไปลงShinano-Omachi แต่หลังจากนั้นเราก็จะไปรับกระเป๋าที่โน่นค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสถานีโอกิซาวะเรียบร้อยแล้วนะคะพอถึงแล้วปุ๊บเนี่ยข้างล่างก็จะมีทิกเก็ตออฟฟิศอ่ะก็คือว่าเราจะไปลงที่Shinano-Omachiหรือว่าจะไปลงที่นางาโนะนะคะแต่ของอินเนี่ยอินไปลงที่ Shinano-Omachiเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจ่ายค่าตั๋วเพิ่มอีก 1,360 เยนต่อคนค่ะนี่เราก็มาถึงสถานี Shinano-Omachi แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้กระเป๋าเราน่าจะยังไม่มายิ่งว่าจะไปหาข้าวกินก่อนไปหาข้าวกินกันไปตอนนี้เราได้ร้านข้าวกินแล้วนะคือปกติรอบที่แล้วยิ่งมาตรงข้ามสถานีมันจะมีร้านหนึ่งมีแบบหมูดังอยู่หน้าร้านเราไม่ได้กินเพราะว่าเขาจะเปิดปิดเป็นรอบ11 โมงถึงบ่าย2อีกทีน่าจะ5 โมงเย็นถึงกี่โมงนั่นแหละประมาณนี้นะคะอิมมาทันพอดีเลยบ่าย2พออิมมาถึงปุ๊บเขาปิดร้านเลยจ้าคือหมายความว่าคนหาหลังจากอิมอดกินนะคะราคาอาหารก็ถูกนะคือราเมงถ้วยนึงก็680เยนแต่อิมมาสั่งไม่เซ็ตเนี่ยก็ 1,400 เยนนะคะเดี๋ยวลองมาชิมกันว่าอร่อยไหมไม่ได้หิวนะมันจะถูกเข้มข้นอ่ะเหมือนเขาใช้หมูที่ไปย่างมาหมูคิวย่างมาหอมๆแล้วมาใส่ในนั้นแล้วมันสุกเข้มข้นมากเอาไว้เอาแม่มาเมย์ต้องมาโอเคค่ะตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วเนาะกินข้าวเสร็จกระเป๋าก็มาพอดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงข้ามสถานีจะมีร้านแบบเนี้ยซึ่งกระเป๋าที่เราฝากไว้เมื่อเช้านะคะเขาก็จะมาถึงที่นี่แล้วเราก็เอาทิกเก็ตที่เราได้รับเมื่อเช้ามารับกระเป๋าได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปมัตสึโมโร่ต่อค่ะตอนนี้เราได้ลงรถรถไฟมาลงที่มัตสึโมโร่เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะจากสถานีชินาโนะโอมาชินะคะก็นั่งเป็นแบบโลคอลไลน์มาแต่เราเห็นโรงแรมแล้วนะก็เดินไปไม่ไกลมากตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปเช็คอินโรงแรมกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมค่ะตอนนี้ที่เราพาทุกคนอยู่ที่ห้องพักอันแสนกว้างขวางที่มัตสึโมโร่ของเรานะคะที่มีชื่อว่าโฮเทลมองแตงถ้าอ่านถูกโฮเทลมองแตงมัตสึโมโร่นะคะจองมาถูกมาก3คืนอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนิดๆเองนี่ใกล้สถานีเดินแค่4 นาทีนะคะแล้วห้องกว้างขวางอิ่มชอบมากเลยคือแบบเหมือนหลายวันที่ผ่านมาเรานอนอัปป้าแล้วห้องมันแคบไงแต่วันนี้คือแบบมีสเปซเดินมีพื้นที่กว้างขวางห้องน้ำก็กว้างดีงามนะคะเหมาะกับคนอ้วนเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อิ่มต้องขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้ Day 6ติดตามกันเลยว่าอิ่มจะพาไปที่ไหนรับรองเด็ดไม่แพ้วันนี้แน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะขอนอนแล้ว